เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ครับที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงพร้อมด้วยนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบต.เสดียงนายไพศาลโพคารองปลัดอบต.เสดียงนางสาว1ปริญญาอินวิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน3นางสมรักษ์จันทพงศ์สวัสดิ์เคหะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการส่งและรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้จังหวัดเพชรบูรณ์ระยะที่1ส่วนที่1และ2ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงโดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการนายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างนายสมบัติหมื่นรามรองประธานสภานางกัญญาพัฒน์ยุทธอาจหัวหน้าสำนักปลัดนางรำไพพันธ์ศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบายนางสาวอรทัยคำสิงห์นางมยุรีสิงคราชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสาวสิริพรนาคสำราญนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษนางนริศราศรีเมืองสมาชิกสภาอบต.เสดียงหมู่ที่13นายสมบัติกิ่งไซกำมันตบลเสดียงนายศักดิ์ชัยแก้วมาผู้ใหญ่บ้านหมู่13และผู้แทนชุมชนการเคหะแห่งชาตินางนภัสยานิ่มนวลอนันต์นางนงนภัสศรีจริยานางสาวปวิสาสุขอยู่และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเป็นสักขีพยานในครั้งนี้วันที่4มีนาคม2564นายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี64ระหว่างวันที่3ถึง4มีนาคม2564โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสดียงโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน13หมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์สำหรับโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของทุกประเทศทั่วโลกซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ประมาณ11ล้านคนและตายจากโรคมะเร็งถึง7ล้านคนโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกนั้นสามารถดูแลป้องกันรักษาได้ในระยะแรกการป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุดดังนั้นการให้ความรู้การสร้างความตระหนักการกระตุ้นให้เกิดการดูแลและการป้องกันตนเองในระยะแรกเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนลดอัตราป่วยและอัตราการตายของสตรีจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกวันที่4มีนาคม2564นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดโครงการราษฎรรวมใจช่วยภัยแล้งประจำปี64พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเพื่อไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยมีพลตรีสามารถมโนรสมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36เป็นประธานเปิดโครงการนายณรงค์ศักดิ์หอมบลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารเข้าร่วมโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่1ศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564ณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับการเปิดโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งในครั้งนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคประกอบกับปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆนั้นมีปริมาณลดลงทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่1ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564พร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพล
และยุทโธปกรณ์ปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเพื่อไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยตำบลเสดียงตำบลบ้านโต่งและตำบลชอนไพรซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในห้วงที่ผ่านมาโดยนำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายอย่างแทงเก็บน้ำประจำหมู่บ้านวัดและโรงเรียนวันที่8มีนาคม2564ที่อาคารพระศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายปฏิญาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ราชสีเกม2021ผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2564ระหว่างวันที่8ถึง9มีนาคม2564โดยมีนายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดนายวรโชติสุคนขจรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนางสาวทิติลักษณ์คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอทั้ง11อำเภอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการต่างๆหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและผู้นำชุมชนร่วมในพิธีเปิดซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด4ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและกีฬาพื้นบ้านโดยดำเนินการจัดการแข่งขันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์